สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศนั้นเตรียมส่งเหตุผลในการตั้งคำถามพ่วงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาครับคาดว่า11กันยายนนี้คงจะแล้วเสร็จนะครับส่วนข้อเสนอการใช้ยาแรงในกฎหมายพรรคการเมืองหวังสกัดนายทุนแล้วก็จะได้นักการเมืองดีครับนายเสรีสุวรรณพานนท์นะครับประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือขอเหตุผลและหลักการของคำถามพ่วงประชามติมาที่แม่น้ำสามสายครับว่าโดยรวมนั้นหลักการคงไม่เปลี่ยนจากเดิมแต่ถ้าจะดูถึงเหตุผลต้องนำหลักการวันที่12เมษายนที่สปท.นั้นมีมติส่งเหตุผลมาส่งเหตุผลการมีคำถามพ่วงไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มาประกอบครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นำส่งไปที่ศาลให้พิจารณาด้วยนายเสรีกล่าวนะครับว่าตอนนั้นสปท.ด้านการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างของนายมีชัยฤชุพันธุ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรื่องบทบัญญัติที่มาของนายกที่ว่าบุคคลที่จะมาเป็นนายกนั้นต้องมาจากบัญชีรายชื่อ3คนของพรรคการเมืองเสนอมาเท่านั้นเมื่อไม่เห็นด้วยจึงนำไปสู่หลักการของการมีคำถามพ่วงโดยเสนอให้สว.เข้าไปมีส่วนให้ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นนายกและเห็นชอบให้ส.ส.และส.ว.ร่วมกันเลือกบุคคลที่จะมาเป็นนายกซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ต้องดูร่างแก้ไขที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญปรับนะครับและเสนอไปยังศาลสอดคล้องกับหลักการของคำถามพ่วงหรือไม่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของสปท.ก็ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายของสมาชิกไปยังศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปต่อเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงดังกล่าวคาดว่าประธานสปท.นะครับจะส่งหนังสือกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่12กันยายนนี้ครับส่วนกรณีพรรคการเมืองโจมตีข้อเสนอกฎหมายพรรคการเมืองของสปท.การเมืองนั้นการที่เราเสนอยาแรงเพื่อที่จะนำพรรคกลับมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ต้องการทำให้พรรคการเมืองนั้นเสียประโยชน์หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพราะว่าเป็นระบบกลั่นกรองของประชาชนไม่ให้เหมือนในอดีตที่เป็นแหล่งรวมแต่กลุ่มทุนคนจะเข้ามาลงทุนทางการเมืองนักการเมืองที่มีจิตวิญญาณความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต้องดีใจและยอมรับว่าระบบพรรคการเมืองที่ผ่านมานั้นไม่เอื้อประโยชน์หรือให้โอกาสคนอื่นๆเข้ามาในสู่การเมืองซึ่งก็สปท.นะครับก็จะไม่ได้คิดที่จะไปเตะตัดขาใครทั้งนั้นครับ